มิกาเซเสนอช่วงที่ล่าถึกที่ระทึกในคืนนี้เราไปกันที่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งมีประวัติน่าขนลุกให้เราได้ไปพิสูจน์ความจริงกันโดยผู้นำความระทึกในวันนี้คือเติร์ดกามิกาเซสวัสดีครับเติร์ดกามิกาเซวันนี้นะครับเติร์ดอยู่ในสถานที่ที่เขาบอกกันว่าร้อนเฮียนแล้วก็ดุมากเลยครับแต่ว่าจะเฮียนแค่ไหนนะครับตามกันมาเลยครับตอนนี้นะครับก็อยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าร้อนเฮียนแล้วก็ดุที่สุดแล้วครับเขาว่ากันว่าเนี่ยวันดีคืนดีครับที่นี่จะมีเสียงเพลงดังขึ้นมาโดยไม่รู้ว่ามันมาจากตรงไหนครับผู้ที่ได้ยินเนี่ยก็จะชักกระตุกกระตุกกระตุกกันทุกรายเลยครับเติร์ดจะลองหลับตาดูครับได้ยินเสียงไหมครับเติร์ดเริ่มได้ยินเสียงมันชัดขึ้นแล้วดังขึ้นเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้ตัวเติร์ดก็เริ่มกระตุกกระตุกกระตุกแล้วครับก็ควบคุมตัวเติร์ดไม่ได้ครับช่วยด้วยครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่หนึ่งครับเขาลือกันว่าที่นี่นะครับตอนดึกจะมีผู้หญิงใส่ชุดขาวผมยาวครับมาเดินวนเวียนอยู่แถวนี้ครับเราก็อยากรู้นะครับว่าเรื่องนี้มันจริงหรือเปล่าเธอจะโผล่มาให้เราเห็นกันหรือเปล่านะครับ